โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุกิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำศิลาท่ามกิษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษัตริย์ชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถรานุเถระหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและขอความเจริญสุขเจริญธรรมแก่สาธุชนที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลฝักใฝ่ในการเจริญจิตตภาวนาวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่อาตมาได้มาสนทนาธรรมกับญาติโยมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของกาลทานเทศกาลการกฐินเราหลายที่ก็ขนขวายกันเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสาธารณูปโภคต่างๆให้กับวัดวาอารามที่เราคุ้นเคยก็เป็นการช่วยสนับสนุนกิจการพระศาสนาก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของท่านอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นสิ่งที่ เป็นบุญกุศลเพราะนั้นกฐินถ้าเราตามศัพท์คำว่ากฐินเนี่ยเขาเรียกเป็นไม้ชนิดหนึ่งเรียกไม้สะดึงใช่ไหมฮะใช่ครับนะไม้สะดึงเนี่ยเหมาะควรแก่การมาทำเป็นแบบเป็นขึงเอามาเป็นแบบเพื่อเอามาเย็บ
เอามาขึงผ้าเพื่อเย็บย้อมเพื่อมาจับมะนาวเนี่ยไม้สะดึงเนี่ยเหมาะควรไงนั่นก็เรียกอย่างนี้แต่กฐินก็แปลว่าไม้สะดึงนั่นเองแต่ว่าในพระธรรมวินัยที่พระเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยคำว่ากฐินก็เพื่อเป้าหมายสำคัญก็เพื่อความสามัคคีสามัคคีกับพระที่จำพรรษาณอาวาสนั้นพอจำพรรษาได้ครบนะครบพรรษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยผ้าหายากทุกคนพอออกพรรษาปุ๊บสมัยก่อนยังไม่มีเรื่องหัดจีวรหรือว่ายังไม่มีญาติโยมมาถวายแบบสมัยนี้ซึ่งผ้าหาง่ายสมัยก่อนบางทีก็ต้องพอออกพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปหาผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ห่อศพเนี่ยตามป่าช้าเอามาต้มมาเย็บมาย้อมกันก็เป็นมาช่วยกันแล้วก็พอเราได้อานิสงส์เขาเรียกว่าอานิสงส์จำพรรษาเนี่ยอานิสงส์ห้าข้อก็คือไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกลาแล้วก็ออกนอกไปไม่ต้องนำจีวรไปครบสำรับอย่างเงี้ยไม่ต้องครบผ้าสามผืนแล้วก็ฉันปรัมปราฉันโภชนะอย่างนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วก็ละข้อวัดเราก็ฉันมื้อเดียวก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอันนี้สงฆ์จริงๆก็เพียงแต่ว่าอยู่ไปไหนมาไหนเนี่ยตามมารยาทก็ต้องบอกกันใช่ไหมฮะมาบอกไม่ต้องลาแต่พระเจ้าก็ทรงบัญญัติเพื่ออะไรเพื่อเหมาะแก่การที่จะไปแสวงหาผ้าเพื่อกลับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าพระที่มีคุณสมบัติที่รู้การปักชุนเย็บเนาการตัดเย็บจีวรย้อมจีวรคนที่พระที่มีคุณสมบัติที่มีความประพฤติดีศีลสมาธิปัญญาแล้วจีวรนั้นก็เก่าแล้วพระภิกษุก็อุปโลกกันขึ้นมาจริงเป็นวินัยเนี่ยเขาเรียกว่ายติทุติยกรรมเป็นสังฆกรรมแบบหนึ่งแล้วก็เพื่อให้กับพระภิกษุที่มีจีวรเก่าหรือว่าพิจารณาดูองค์ไหนเหมาะควรบางทีเก่าหมดนะฮะกลางก็ดูองค์ไหนมีเหมาะควรอาวุโสกว่าแล้วก็พิจารณาเป็นขั้นๆไปก็ให้กับพระภิกษุรูปนั้นพอได้ผ้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาสามัคคีกันช่วยกันเย็บย้อมสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ในพระวินัยเนี่ยก็ให้พระภิกษุเนี่ยมากิจมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทำเย็บย้อมจีวรเนี่ยสาระสำคัญคือความสามัคคีแล้วก็เดือนก็อยู่ในเดือนนั้นอย่างเราออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาตั้งแต่แรมขึ้น15ค่ำใช่มั้ยขึ้น15ค่ำเดือน11จนถึงแรม1ค่ำเดือน12หรือว่าแรม1ค่ำเดือน11แล้วก็มาขึ้นข้างขึ้น15ค่ำเดือน12 1เดือนนะฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการกำผ้ากฐินก็เรียกว่าการกฐินอยู่ในการในเวลา1เดือนเดี๋ยวโยมก็อาจจะเรียกว่าเป็นกาลทานเพราะว่ายุคสมัยนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะผ้าก็อาจจะเป็นมีข้าวของจตุปัจจัยเหมาะควรแก่สมณบริโภคเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็เขาเรียกว่าบริวารกฐินมาด้วยนอกเว้นแต่ผ้าแต่หลักสำคัญก็คือผ้าต้องมีเขาเรียกว่าผ้าทิพย์เป็นผ้าที่ไม่เจาะจงจะกับภิกษุรูปใดก็ถวายแล้วก็พระภิกษุก็พิจารณาถือว่าเหมาะควรกับพระภิกษุรูปใดก็ยกให้พระภิกษุรูปนั้นทางวัดก็มาพิจารณากันพอเราอุปโลกได้การกฐินแล้วเนี่ยก็มีอานิสงส์ต่อไปอีก4เดือนตั้งแต่ขึ้นเนี่ย15ค่ำเดือน12ไปอีก4เดือนจนถึงกลางเดือน4ครับก็มีอานิสงส์ที่ไม่ต้องคลองผ้าครบสำรับและจีวรนั้นก็จะตัดในจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ถ้าได้ผ้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นผ้าอุตตรวาสกอุตตรวาสงหรือสังคติเนี่ยเป็นหรือเรียกว่าสบงจีวรสังคติก็ได้ผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาเป็นผ้ากฐินตัดเย็บย้อมกันนี่ก็เป็นเรื่องเป็น
วัฒนธรรมก็ได้เป็นประเพณีพอถึงช่วงระยะเวลานี้จริงญาติโยมก็ขนขวายกันบางคนก็เป็นปีใส่กระปุกเอาไว้เพื่อจะไปทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ก็เป็นการสะสมบุญเป็นการสร้างทานบารมีก็เป็นเอื้อเฟื้อกับพระศาสนาวัดวาที่เขากำลังก่อร่างสร้างศาลาทำขุดบ่อน้ำทำอะไรเนี่ยก็จะได้สร้างปัจจัย4ให้เป็นที่ที่เป็นที่สัปปายะเป็นที่ที่ฝึกฝนพัฒนาจิตใจทั้งกับตัวพระเองแล้วก็จะญาติโยมที่มาเข้าวัดดังนั้นกฐินก็เรียกว่าเป็นกาลทานปีหนึ่งได้ครั้งเดียวระหว่างเดือนนี้แหละระหว่างเดือน11ถึงเดือน12เนี่ยช่วงนี้ญาติโยมก็หลายวัดก็มีกิจกรรมมีอะไรกันเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆคราวนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังการเดินทางอะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้รถมันเยอะฮะรถเยอะรถฝนฟ้าก็ตกนะต้องอย่าประมาทจะไปไหนก็เตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยทางปลอดภัยอยากจะใกล้ไกลคนเรามีศรัทธาครับพอคนมีศรัทธามันมีกำลังมีกำลังอยู่ใกล้ๆอยู่ในป่าก็ยังไปกันเพราะมีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์ก็ดีในพระศาสนาก็ดีแต่บางคนไม่มีศรัทธานะวัดอยู่ติดข้างบ้านข้างซอยบ้านเนี่ยไม่มีศรัทธาขนาดใกล้ๆก็ยังไม่มีกำลังที่จะไปเนี่ยเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยสำคัญศรัทธาเนี่ยความเชื่อเนี่ยจริงๆก็พุทธศาสนาเนี่ยเอาเราก็รู้ก่อนว่าเป็นศาสนาของปัญญาใช้ปัญญาแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยศรัทธาด้วยมีปัญญาแต่ไม่มีเป้าหมายไม่มีหลักการมันก็เป็นปัญญาที่ไม่มีจุดหมายพระองค์จึงบอกว่าศรัทธาเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเชื่ออะไรก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยนะเป็นไปเพื่อทางดับทุกข์เป็นไปทางหมดสิ้นทุกข์สิ้นกรรมไหมถ้าเรายังไปทำอะไรที่ศรัทธาโดยที่ขาดปัญญามันก็งมงายต้องให้เชื่ออย่างนั้นต้องทำอย่างนี้วันละกี่ครั้งกี่ครั้งต้องมีการเส้นสวงบูชาอะไรต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องตรงธรรมตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงให้ไว้แล้วเพราะนั้นความศรัทธาก็สำคัญในพละห้าอินทรีย์ห้าก็ดีก็เก่ากับเรื่องพวกนี้อย่างคุณธรรมที่บอกว่ามีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะเนี่ยสามตัวหลักเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาแล้วมันจะมีความเพียรอยู่ไกลแค่ไหนแล้วก็มีเพียงความเพียรพยายามที่จะทำให้ได้มีสติคอยกำหนดระลึกรู้อยู่มีสมาธิตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำมีปัญญาคอยทำให้มันถูกต้องตรงธรรมแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเอื้อเฟื้อกันศรัทธาถ้าขาดปัญญาก็ไม่ได้อีกมีวิริยะมีความเพียรถ้าไม่มีสมาธิคอยมาลดละบ้างมาความเพียรบางทีมันมุ่งมันขยันนะฮะขยันนะมุ่งไปข้างหน้าไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบางทีมันเหนื่อยบางทีมันกดดันมันมากไปก็ต้องมีหยุดบ้างก็ใช้สมาธิควบคุมแต่ทั้งหมดเนี้ยสติจะเป็นตัวคุมเพราะฉะนั้นการฝึกหลายๆที่สำคัญอย่างสติปัฏฐานก็ดีการเจริญสติอนุสติที่เราความระลึกเป็นเครื่องระลึกนี่ก็ดีก็เพื่อให้เรามันจะมีสติเพื่อจับเพื่อดึงเพื่อตึงเพื่อจับเอาไว้กำหนดเอาไว้ให้สิ่งต่างๆเนี้ยได้พิจารณาได้ชัดเจนอย่างตัวสติระลึกได้เอ้ยเราศรัทธาเกินไปแล้วนะศรัทธามันมากไปเราก็เอาปัญญาเข้ามาเนี่ยปัญญาเข้ามาเป็นคอยให้มันสมดุลกันให้มันไปด้วยกันไ
มีวิริยะความเพียรมากไปสตินึกได้แล้วมันเหนื่อยมันตึงเกินไปมันเพียรเกินตึงเกินไปหลบลงมาสมาธิเอาสมาธิเข้ามาอันสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมให้ศรัทธาปัญญาไปด้วยกันให้ความเพียรให้สมาธิไปด้วยกันจึงมีความประพฤติปฏิบัติการเจริญสติเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็คือการเจริญสตินั่นเองเจริญสติก็เป็นเครื่องรู้เพื่อให้ไอ้จิตไอ้เครื่องรู้เนี่ยให้มันรู้ในที่ที่เราต้องการให้รู้หรือรู้ในที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ไปตามอำนาจของอารมณ์อำนาจของความเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงเพลินไปกับเราไม่รู้เลยว่ามันมากไปเป็นกุศลหรืออกุศลบางทีคนเราอยู่ด้วยเครื่องเสพบริโภคเนี่ยมันก็ติดกับเรื่องพวกนี้มีเท่านี้ไม่พอจะมีให้มีเท่านั้นมันก็กลายเป็นว่าวัตถุเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจคนถ้าขาดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราขาดความสุขไปเพราะความสุขขึ้นอยู่กับพวกวัตถุคนเดี๋ยวนี้ก็สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าโทรศัพท์โทรทัศน์วัตถุต่างๆพอขาดไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีความสุขทั้งที่คนสมัยก่อนเนี่ยโทรทัศน์ก็ไม่มีดูเขาก็อยู่กันได้โทรศัพท์ยังไม่มีก็อยู่กันได้แต่วัตถุเทคโนโลยีมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการเศรษฐกิจเพื่อทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเสพเพื่อความสุขเพราะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นถ้าเราพึ่งพาวัตถุจนเกินไปมันก็ทำเสียอิสรภาพของจิตใจมันก็คอยจะต้องมีหาความสุขจากวัตถุภายนอกเพราะนั้นการเจริญสติการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อหาความสุขภายในพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่ต้องใช้อมิตรไม่ใช้วัตถุภายนอกมาประกอบนั้นจึงมีวัดวาต่างๆก็มีการประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สสมาธิปฏิบัติทำกันเพื่อให้มันอยู่เหนือให้อยู่เหนือสิ่งเสพบริโภคเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราจนเกินไปถ้าเราจะพูดในแง่ของศีลอย่างศีล5เนี่ยคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเนี่ยว่ามีศีล5ก็พออยู่กันได้อย่างน้อยก็ไม่ทำทุจริตไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่อสังคมด้วยกายด้วยวาจาอย่างศีล5ทุกคนก็ต้องรู้แล้วไม่ไปประทุษร้ายเขาฆ่าเขาทำร้ายร่างกายกันไม่ลักของเขาที่เขาไม่ได้อนุญาตแล้วก็ไปเอาไปหยิบไปฉวยอย่างเงี้ยไม่ผิดของรักเขาลูกเมียสามีภรรยาเนี่ยไม่พูดโกหกมดเท็จทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เสพสุรายาเมามันเป็นไปเพื่อมันพอเรากินไปแล้วมันก็ทำให้สังคมไม่มั่นคงไม่ไว้ใจคนเมาสติไม่สมบูรณ์มันก็น่ากลัวไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนมันก็เป็นที่ทำให้สังคมเนี่ยสังคมนี้เกิดขาดความเชื่อมั่นแต่พอเรามีศีล5แล้วเนี่ยมันก็ยังก็พออยู่กันได้อย่างน้อยก็เอาเขาก็ไม่ได้ห้ามเราจะกินจะอยู่จะเสพบริโภคอะไรเนี่ยแต่จะทำอะไรก็ทำแต่อย่าละเมิดศีล5ถูกไหมฮะอย่างน้อยมันก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาคุณจะประดับตกแต่งร่างกายคุณจะเที่ยวดูหนังดูละครร้องเพลงอะไรก็ไม่เป็นไรจะดื่มจะอะไรก็ไม่ทำให้สังคมเขาเดือดร้อนไม่ให้สังคมเขาหวาดระแวงอันนี้ก็พออยู่กันได้เนี่ยศีล5แต่ไม่ได้เป็นประกันว่าจะพบความสุขที่แท้จริงมันจึงมีการบวชเนกขัมมะศีล8นะตามวัดต่างๆ8ค่ำ15ค่ำก็ดีจึงมีการประพฤติปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเนี่ยอย่างวัดสังฆทานเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ต่างๆจะมีนักบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันบางทีก็เนสัญชิกโดยไม่นอนตลอดรุ่งทำความเพียรศีล8ต่างจากศีล5เพราะศีล5เนี่ยมันเป็นเรื่องของอยู่ในสังคมพอศีล8เนี่ยพอเพิ่มเข้ามาศีล8มันก็เรื่องของตัวเองแล้ว
อย่างก็เรื่องของก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์และสังวรและเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอย่างศีล5เราพอมาเป็นศีล8เนี่ยก็เพิ่มวิการและโภชนานี่ก็เรื่องของเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาที่ตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยการเขาเรียกของพระเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการรู้ประมาณในการบริโภคข้อ6ของศีล8ก็วิการและโภชนาเนี่ยก็เรื่องของอาหารไม่กินอาหารหลังวิการไปแล้วไม่กินอาหารที่มันเกินไปเรามื้อเดียวเราก็อยู่ได้แล้วแพทย์เดี๋ยวนี้ก็รับรองว่าการทานอาหารตอนเย็นเนี่ยไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมฮะไม่จริงๆไม่ควรทานด้วยซ้ำเพราะร่างกายมันไม่ได้เผาผลาญไม่ได้ขับอะไรอย่างนั้นก็นิดนึงมื้อเช้ามื้อกลางวันเป็นหลักทั้งการก็กลายเป็นว่าเราไม่ต้องมาขนขวายหาอยู่หากินกลายเป็นว่าการเราฉันมื้อทานมื้อเดียวเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วก็เป็นการที่ว่าลดทอนทรัพยากรโลกด้วยซ้ำช่วยกันอย่างพระเนี่ยก็ถือว่าช่วยลดทรัพยากรโลกนะไม่ต้องฉันอะไรไม่เยอะมื้อเดียวอยู่ได้เนี่ยหลวงตาหลวงปู่อายุเยอะๆท่านก็ฉันมื้อเดียวเย็นๆก็มีน้ำผลไม้น้ำปานะฉันก็อยู่ได้กลายเป็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องของกินแล้วฉันก็อยู่ของฉันได้เนี่ยเรื่องการกินก็เป็นสิ่งที่สำคัญกลายเป็นการสำรวมอินทรีย์ด้วยอย่างพระเนี่ยก็เรียกว่าอินทรีย์และสังวรหรือศีลสังวรก็เรียกสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันเนี้ยศีล8เริ่มมาเรื่องของตาหูจมูกแล้วลิ้นอันนี้ลิ้นแล้วใช่ไหมฮะเรื่องปากแล้วการชมครับลิ้นแล้วอันนี้พอข้อที่7นัตถคีตวาเนี่ยรวมก็คือนัตถคีตวาทิฏฐวิสุทัศนามาลาคันธวิเลเนี่ยไม่คีตะก็ดนตรีไม่ดูการละเล่นขับร้องประโคมดนตรีไม่ทัดลงสวมใส่เครื่องประดับเครื่องหอมดอกไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของนี่มาหมดเลยทั้งตาจมูกใช่ไหมหูด้วยเนี่ยทั้งตาหูจมูกเลยว่าพอตาเนี่ยรูปใช่ไหมฮะหูเสียงดนตรีจมูกกลิ่นต่างๆกลายเป็นการสำรวมสำรวมอินทรีย์เอาละ7วันเนี่ยวันที่7วันที่8เนี่ยอาทิตย์นึงขอสักวันนึงวันเนี้ยไม่ประดับตกแต่งร่างกายดูที่หน้าตาเราไม่เขียนคิ้วทาปากไม่มีลักษณะยังไงเนี่ยไม่ทาเล็บตกแต่งร่างกายจะไม่ชุดขาวไม่ชุดขาวก็ตามเราก็ไม่ได้เอาพอปิดบังความอุจจาตา นี่สมมติอยู่บ้านนะฮะ อยู่บ้านโยมก็ถือศีล8ได้ก็ขัดเกลาฮะขัดเกลาว่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกวัตถุเครื่องอาศัยเราก็มีความสุขได้เนี่ยไม่ต้องดูขับร้องไม่ดูก็ดนตรีหรือก็ดูโทรทัศน์เนี่ยหลวงพ่อพระองค์บอกก็ดูไปสิเราดูการดูโทรทัศน์สนุกสนานเสพบันเทิงไอ้วันนั้นก็ดูแต่ให้มันมีสาระให้มีประโยชน์ก็คือเราก็ยังตาเราก็ยังมองหูก็เราฟังจมูกก็ได้กลิ่นอยู่แต่ทำยังไงให้สิ่งเหล่าที่เราเสพบริโภคเนี่ยให้มันเป็นไปเพื่อการศึกษาเป็นเพื่อการพัฒนาจิตใจไม่ใช่เป็นเพราะเสพเพื่อตัณหาความอยากความสนุกสนานถ้าเราเสพอย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตกเป็นทาสของมันแต่ถ้าเราเสพสิ่งเหล่านั้นแล้วเสพเพื่อศึกษาเสือบเสพเพื่อพัฒนานะคุณภาพของตาหูจมูกลิ้นเนี่ยก็บ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ให้แก่งให้เห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราตาดูหูฟังนี่แหละก็เป็นประโยชน์ได้ก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าเรามาวัดเราก็ต้องอยู่ตามข้อวัดตามโปรแกรมที่ทางแต่ละวัดทำออกมาเช้าตื่นตีสามครึ่งตีสี่สวดมนต์เนี่ยสาธยายทำสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยก็ทำกันตลอดทั้งวันก็มีกิจกรรมไปก็ห่มชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองอันนี้เนี่ยพออยู่บ้านแล้วก็เด็กๆก็ทำได้ฝึกเด็กเพื่อให้เป็นผู้ศึกษาเด็กเนี่ยไม่ให้เป็นผู้ที่จะเอาอย่างเดียวจะเสพเป็นผู้เสพอย่างเดียวเป็นผู้ศึกษาบ้างไม่ให้เขาชีวิตเขาไม่ต้องขึ้นอยู่เนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ต้องเล่นเกมบอกวันนี้ถือศีล8กับแม่นะอยู่บ้านนี่แหละวันนี้ถ้าจะดูโทรทัศน์ก็ดูที่มันรายการที่มันมีสาระ
เป็นประโยชน์นะพัฒนาเพื่อพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ได้จะนุ่งห่มอะไรก็ช่างหลังเที่ยงไปแล้วลองดูไม่ทานข้าวไม่อะไรอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่นอนในที่ย้อนใหญ่ที่นอนสูงนี่มันความให้มันสะดวกสุขสบายทางกายเนี่ยเป็นกายภาวนาของพระเลยก็ได้เรื่องกายภาวนาเราก็นอนได้อยู่ได้ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเข้ามาอีกขั้นหนึ่งศีลห้านี่เราอยู่ในสังคมใช่ไหมสังคมไม่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจาแต่พอมาขั้นศีลแปดแล้วเนี่ยเป็นการฝึกอินทรีย์มาการมาอยู่ที่ตัวเองแล้วมาฝึกเพื่ออะไรฮะก็เพื่อความสุขที่แท้จริงเพื่อหาค้นหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องขึ้นกับวัตถุภายนอกพอเราค้นหาไปแล้วเราชีวิตพอไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันไม่มีไม่ได้มันต้องมีใช่ไหมครับต้องมีรถมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่ได้ชีวิตทางโลกต้องแย่งชิงกันมีเท่านี้ก็ต้องมีให้มากกว่านี้เพราะมันเริ่มเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆอย่างโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ก็ต้องอยากให้มันมีดีกว่านี้มีของแบบนี้ก็ต้องให้มันปานี่กว่านี้มันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าจะสุขได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุข้างนอกกลายเป็นว่าสุขยากซะอีกทีนี้ต้องขวนขวายหาสุขยากมันก็ต้องทุกข์ง่ายนะฮะคนเราถ้าสุขง่ายเนี่ยสุขง่ายมันจะทุกข์ยากอย่างถือศีล8นี่นอนวันนี้เราก็นอนเสื่อนอนพื้นดูที่นอนได้ไหมเนี่ยนอนฟูกมากๆก็ปวดหลังนะอาจารย์ว่าไหมนอนฟูกนิ่มๆเนี่ยนอนนอนไม่ได้หรอกมันก็ต้องแข็งๆหน่อยแล้วก็มันไม่ยุบยาบลงไปก็ไม่ปวดหลังไอ้วันนั้นเราก็นอนได้กลายเป็นว่าพอเรามาฝึกเนี่ยมาถือเนกขัมมะบางทีก็เรียกเนกขัมมะบวชเนกขัมมะเนี่ยก็คือดำริก็เป็นสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามความเพลิดเพลินอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสออกจากกามคุณทั้ง5แล้วก็ละความพยาบาทเบียดเบียนพอเรามานั่งสมาธิเจริญจงกรมแล้วก็แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเพื่อละไอ้ตัวพยาบาทเบียดเบียนกันนี่แหละเพราะคนเราเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ฮะพอไม่ถูกใจแม้อะไรก็มีความพยาบาทเบียดเบียนกันแย่งชิงกันพระเจ้าท่านให้ออกจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษแล้วก็พอเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีทุกขติเป็นที่ไปครับพอเรามาฝึกฝนบ้างอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาตามจันทรคติใช่ไหมครับอย่างวันขึ้นแรม8ค่ำขึ้นแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำอย่างเงี้ยวันพระวันนั้นก็มาถือศีลอุโบสถตามบ้านนอกเนี่ยจะมีคุณย่าคุณยายเนี่ยแล้วก็มารวมกันถือศีลอุโบสถเป็นที่แต่ก่อนเราอยู่พรรษาแรกเนี่ยเราอยู่ที่บ้านหลวงพ่อสนองเนี่ยวัดหนองไผ่เป็นชุมชนหมู่บ้านของเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราเนี่ยวันแปดค่ำวันพระวันอะไรนี่เอาแล้วมาคนเฒ่าคนแก่มีบางทีพาลูกพาหลานมาวันหนึ่งคืนหนึ่งละมาเย็นรับศีลสวดมนต์กันนอนวัดเช้าขึ้นมาก็กราบลาศีลทำไร่ทำนาไปครับก็เป็นสังคมที่ก็ดูแล้วมันมีความสุขอะฮะความสุขที่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสคนเราเนี่ยพอรู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยจิตใจเนี่ยอย่างน้อยก็ระดับนึงแหละไม่คิดจะไปทำอะไรสิ่งที่มันเลวร้ายได้แล้วยิ่งคนที่ปฏิบัติมากๆขึ้นเนี่ยจิตใจก็มีแต่ความการให้อภัยความเมตตากันพอเรารู้จักฝึกฝนเรื่องการตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับพวกบำรุงบำเรอเครื่องวัตถุภายนอกจนเกินไปเราก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งกลายเป็นว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้คือว่ามีก็ดีเราก็เอาไม่มีเราก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่เป็นทุกข์อะไรพอเรามาปฏิบัติว่ามีก็ได้กลายเป็นว่าไม่มีก็ดีไม่พลุงพลังพระเจ้าถ้าเปรียบเหมือนพิสุเนี่ยเหมือนมีแต่ปีกบินไปไหนก็ไปได้มีบาทใบเดียว
จีวรเที่ยวไปประกาศพระศาสนาคนเราถ้าพลุงพลังมันก็บินยากแล้วนกเนี่ยถ้ามีอะไรห้อยมีอะไรมันก็ไปไม่ไหวแล้วมันก็ติดอยู่กับที่เพราะนั้นกลายเป็นว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีอีกไม่พลุงพลังการว่าเรื่องบางอย่างไม่จำเป็นต่อชีวิตเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่มีดีกว่าซะอีกไม่ต้องมาต้องคอยมาบำรุงรักษาบางทีก็คอยระแวดระวังคอยหวงข้าวหวงของอีกต้องคอยดูแลรักษาก็อยากชวนญาติโยมเนี่ยแหละวัดใกล้บ้านก็ดีวัดสังฆทานก็ได้เรามาสักวันพระหรือนัดตะกตะเลิกเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ทำงานวันศุกร์งานปุ๊บก็มารับศีลแล้วก็ลองมานอนวัดนอนเสื่อผืนเดียวดูเนี่ยลองมาฉันข้าวมื้อเดียวเนี่ยไม่ต้องประดับตัวแต่งร่างกายเนี่ยจะสวยไหมฝึกให้เราไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกจนเกินไปแล้วมันมีประโยชน์โยมลองคิดดูถ้าเราแก่เท่าแล้วเนี่ยเราก็หรือยังไม่แก่หรอกเราป่วยเนี่ยนอนติดเตียงอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะลุกไปเต้นได้กินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วเราจะหาความสุขได้ยังไงมันก็กลายเป็นทุกข์เข้าไปอีกแต่ถ้าเรารู้จักเจริญสติเนี่ยที่เราฝึกฝนอยู่เนี่ยทำสมาธิแล้วเนี่ยมันเหมือนมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติมันจะได้ไม่จิตมันจะได้ไม่ไปต้องพึ่งพาพวกนั้นจนเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่านั่งหลับตาอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้นอนติดเตียงแล้วก็ดูลมเข้าลมออกแล้วก็มีปิติมีสุขได้เนี่ยบุญเขาเรียกว่าบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาในสังคมเนี่ยพระองค์ให้เอาทานนำหน้าเพราะอะไรครับเพราะสังคมถ้าเราบัวแต่แย่งชิงกันไม่แบ่งปันกันไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเนี่ยมันแน่นอนฮะสังคมเศรษฐกิจยุคสมัยต่างๆมันพัฒนาไปเนี่ยคนมันก็มีความต้องการความอะไรมากขึ้นถ้าไม่มีศีลปุ๊บแล้วไม่มีความเสียสละให้การแบ่งกันเนี่ยมันก็จะแย่งชิงกัน มันก็จะลักขโมยกันเนี่ยก็เลยพระองค์ก็ต้องให้ทานรู้จักการให้ทานวัตถุทานก็ดีธรรมทานก็ดีอภัยทานก็ดีรู้จักการให้การเสียสละเอื้อเฟื้อหนักนิดเมาหน่อยให้อภัยกันก็เรื่องร้ายก็กลายเป็นดีสังคมก็อยู่กันได้แล้วมีศีลไม่แน่นอนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาพฤติกรรมฝึกพฤติกรรมของตัวเองคือกายวาจาและพัฒนาของตัวเองในเรื่องของศีลอุโบสถหรือศีล8เนี่ยฝึกไม่ให้ขึ้นอยู่กับวัตถุอาศัยจนเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตนะสังคมแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจรู้จุดประสงค์หลักจุดประสงค์รองอย่างเสื้อผ้านุ่งห่มเนี่ยเราจุดประสงค์หลักเพื่ออะไรจีวรเนี่ยที่พระภิกษุที่จะเย็บกันเนี่ยการกฐินเนี่ยจริงๆเนี่ยพระอานนท์เป็นคนดีไซเนอร์เป็นองค์ออกแบบใช่ไหมเหมือนนาคันนาเป็นขั้นๆเป็นคันนาของชาวมังคตพระเจ้าท่านให้พระอานนท์เนี่ยออกแบบเนี่ยจะมีเป็นขันเป็นอนุวาสมีกุศิเป็นช่องตัดเย็บก็เหมือนกับเอาผ้าเป็นชิ้นๆมาเย็บต่อกันก็เพื่ออะไรกันเหลือบยุงลิ้นลายไต่ตอมกันร้อนกันหนาวเนี่ยจุดประสงค์หลักไม่ได้สวยย้อมน้ำฝาดก็คือน้ำจากแก่นไม้ก็ดีน้ำจากเปลือกไม้ก็ดีเนี่ยมาย้อมให้มันเสียสีเพื่อไม่ได้สวยได้งามแล้วชุดนี้ไปได้หมดนะครับมีใครไปได้อย่างพระบ้าง งานมงคลอวะมงคลไปได้หมดงานศพก็ไปได้งานมงคลสมรส ก็ชุดนี้แหละใช่ไหมฮะครับ2,000กว่าปีก็ไปได้หมดเคยไปเดินนะฮะตอนนั้นเคยไปที่ขอนอกเรื่องหน่อยนะโยมเคยไปที่ปารีสตอนนั้นไปกับแม่ชีฝรั่งแล้วก็มีลูกศิษย์ไป
ก็ไปนี่แหละไปเรื่องนั่งสมาธิสอนสมาธิอะไรกับเขากับพวกนักศึกษาอยู่อาทิตย์หนึ่งช่วงบ่ายๆเย็นๆเขาก็พาเดินเล่นว่าที่พักมันใกล้ๆกับหอไอเฟนครับก็เดินไม่รู้หรอกมันเขาก็พาเดินเราก็ไม่เคยไปครั้งแรกก็เดินกับเขาเขาพาไปดูครับมันไปพาไปเดินถนนไอซองกาลิเซ่อะไรเนี่ยครับไปเจอเดินบนฟุตบาทผมก็เห็นแล้วมีแหม่มฝรั่งเดินมันลู่มันอยู่ในเลนเราใช่ไหมครับก็จะเดินออกไปทางนี้พอเราเดินออกมาทางนี้มันก็เดินข้ามมาทางนี้เราเอ๊ะมันยังไงแล้วพอใกล้จะถึงใกล้จะถึงเราก็ขยับมาตรงอีกฝั่งนึงมันก็เดินมาฝั่งนี้อีกแล้วก็มาหยุดตรงหน้ามันมองตั้งแต่หัวจดเท้าเลยฝรั่งคงไม่เห็นเคยเห็นพระครับคงไม่เคยมองหัวจดเท้ามองขึ้นลงเราก็เอ๊ะมันจะเอาไงเขาก็บอกว่าเขาก็ยักหัวกู๊ดแฟชั่นครับเนี่ยไม่ล้าสมัยไปได้หมดครับไปไหนก็ไม่มั่นใจอะครับมั่นใจในภาคกาสาวพัฒน์เป็นธงชัยพระศาสนาไปได้หมดก็ขอให้อยู่ในวินัยอยู่ในศีลนั้นเนี่ยการนุ่งห่มจุดประสงค์หลักอย่างโยมเนี่ยก็ต้องรู้จุดประสงค์หลักเพื่อการเหลือบยุงดินลายไต่ตอมการความอุจาตาให้เหมาะควรเรียกว่าให้มีกาลเทศะในสถานที่ต่างๆก็แค่นั้นก็พอแต่ทีนี้ไม่ได้เขาไปติดจุดประสงค์รองต้องเว้าต้องแหว่งตรงนั้นต้องยี่ห้อนั้นแบรนด์นี้นี่ไอ้จุดประสงค์รองๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราทำได้แต่ว่าอย่าให้จุดประสงค์รองมามีอิทธิพลเหนือจุดประสงค์หลักยกตัวอย่างง่ายเหมือนเราทานอาหารเราทานอาหารเนี่ยจุดประสงค์หลักคืออะไรที่เราสวดปฏิสังขายโยนะฮะยัตถาปัตตยังเนี่ยเพราะยังเวทนาเก่าคือความหิวไม่ใช่กินเพื่อประดับตกแต่งร่างกายเพื่อคึกขนองกินเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวจะได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปถ้าเราในสมัยนี้ก็พิจารณาให้มันถูกกับธาตุขันธ์ดูดิอาหารอะไรที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยให้มันเป็นยารักษาโรคไม่ใช่กินเป็นยาพิษบางอย่างกินไปเนี่ยมีโทษต่อร่างกายแล้วยาอาหารที่เรากินไปเนี่ยถ้าเรามากเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนเมื่อเราฉันอาหารเสร็จใช่ไหมพระอาจารย์บอกภิกษุเมื่อทำภัตตกิจเสร็จแล้วเนี่ยเข้าทางจงกรมเดินสลับนั่งทั้งวันเนี่ยพอเราไปนั่งปุ๊บถ้าเราบรรทุกไปเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันง่วงอะง่วงเหงาหานอนจะหลับต้องกินให้พอเหมาะพอพระองค์บอกดื่มน้ำเข้าไปอิ่มพอดีก็ว่าพระองค์บอกว่าต้องให้มีเท้ามีท้องอันพองอยู่แล้วมันเต็มไปเนี่ยมันไม่ดีแน่งั้นจุดประสงค์หลักก็แค่นั้นเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวแล้วทานนี่เหมาะกับธาตุขันตัวเองเราธาตุหนักธาตุเบายังไงทานอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แต่คนนี้คนเราไปติดจุดประสงค์รองมันต้องอร่อย แล้วหนักครับอีกต้องร้านนี้ต้องบรรยากาศอย่างนี้ ต้องมีเสียงซาวนิดหน่อยเนี่ยจุดประสงค์ลองๆคนไปติดตรงนี้กลายเป็นถ้าไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นอาหารนี่ไม่มีรสชาติไม่อร่อยแล้วนี่ง่ายๆฮะสอนเนนเนี่ยเนนเล็กๆเนี่ยเวลาเขากินนะอะไรอร่อยเขาจะชอบบอกว่าเนนเนี่ยถ้าชอบเนี่ยแค่ความรู้สึกสัตว์เดรัจฉานก็มีอย่างหมาเนี่ยชี้ให้เขาดูหมาเนี่ยมันกินอะไรอร่อยมันชอบน้ำลายมันเยิ้มเลยแต่เนนเป็นเนนต้องพิจารณาว่ามันไอ้ที่อร่อยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกธรรมชาติของสัตว์ก็มีเหมือนกันแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่เป็นเนนด้วยเป็นนักบวชต้องให้อยู่เหนือนั้นต้องเอาความรู้เหนือความรู้สึกความรู้เหนือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจแต่พอความรู้เข้าไปกำหนดด้วยการใช้สติเป็นตัวนำสติเป็นตัวจับตัวตึงตัวล้างตัวดึงเอาไว้แล้วเอาปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่เราทานเนี่ยลองพิจารณาดูเถอะที่มันอร่อยเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมเนี่ยคือเอาตัวรู้ว่าตัวปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วเราจะไม่ตกเป็นทาสของรูปรสกลิ่นเสียงจนเกินไปเราเสพมันเรากินมันแหละแต่มันกินแบบมีประโยชน์เนี่ยเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักพัฒนาเพราะเราต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วเป็นพระก็ต้องใช้เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องใช้มันจะต้องกระทบอยู่แล้วเพราะมันมีอายตนะมันต้องมีผัสสะมันต้องมีกระทบมันก็ต้องเกิดเวทนาโดยธรรมชาติของมัน
หลวงพ่อใหญ่หลวงปู่เราอะฮะนะหลวงพ่อสังวาลนี่ก็บอกรู้เฉยเนี่ยรู้มันน่ะรู้มันหมดแหละแต่จะมีสักกี่คนแล้วเฉยได้วางเป็นชอบก็เอาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปทานยึดเลยพอเราชอบเราเฉยได้วางเป็นมันก็อิสระมันก็ไม่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาไม่เกิดอุปทานยึดมั่นไม่เกิดวิบากเกิดกรรมเกิดวิบากมีภพมีชาติหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกเนตรขัมมะถิ่น8เนี่ยแนะนำเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้เราบ่มอินทรีย์เราด้วยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอย่างอริยะอย่างผู้รู้เนี่ยไม่เป็นทาสของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช้เสพใช้บริโภคเนี่ยปัจจัย4อย่างที่โยมเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยขอให้รู้จุดประสงค์หลักและไอ้จุดประสงค์รองๆก็ว่ากันไปอย่าให้จุดประสงค์รองมาเหนือจุดประสงค์หลักก็ด้วยการฝึกตัวรู้เหนือความรู้สึกนี่เองครับมีคำถามมา จากโยมวรพลจังหวัดนครราชสีมาครับถามมาว่าเราบริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลเราจะได้บุญไหมครับแค่คิดก็ได้บุญแล้วโยม การสละการให้เนี่ยแม้แต่คิดเนี่ยเหมือนเราจะไปทำบุญอะไรเราคิดก็เป็นบุญแล้วขณะทำก็มีปิติปลื้มติพอทำไปแล้วพอนึกถึงก็มีความสุขก็เรียกว่าจาคานุสติเป็นอนุสติใน1ใน10ข้อแล้วเรานึกถึงเนี่ยเราบริจาคร่างกายถึงเรายังไม่ได้ให้หรอกเพราะเรายังไม่ได้ตายเพราะมันต้องตายก่อนใช่ไหมครับพอเรานึกถึงในร่างกายเราเสียสละนะเป็นเขาเรียกว่าอุปบารมีเลยลักษณะร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากของรักเนี่ยคนเรารักตัวเองทั้งหมดแล้วฮะได้บุญแน่นอนโยมได้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่โยมมีเจตนาพระองค์ก็บอกเจตนาคือกรรมเป็นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมันมีเจตนาก็เป็นกุศลแล้วได้บุญแล้วบางคนกลัวว่าให้ไปแล้วเอ้ยแล้วเวลาเกิดเดี๋ยวมันจะไม่มีครับบางคนก็คิดในแง่นั้นก็มีเคยบอกโอ้ยเดี๋ยวเกิดบอกบริจาคดวงตาเดี๋ยวเกิดมาไม่มีตาตาบอดเนี่ยก็มีแนวคิดอย่างนั้นครับกายนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นธรรมชาติถึงเราไม่ให้ใครมันก็ผุพังมันก็เอาไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว ไอ้สัตว์เนี่ยงัวควายตายยังมีประโยชน์นะครับหนังเนื้อเขายังขายได้มีราคาคนเราพอหมดลมหมดราคาเลยพอลมหมดนี่ราคาไม่มีเลยให้ใครก็ไม่เอาแม้นคนนอนด้วยกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่อยากนอนด้วยใช่ไหมครับโอ้ยไม่อยากนอนด้วยแล้วคือถ้าคนเราอยู่ด้วยลมถ้าหมดลมก็หมดราคาเพราะนั้นลมจึงดียมจึงลมเนี่ย พระองค์จึงให้เป็นมงกุฎเป็นยอดของการภาวนาให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็คือดูลมเข้าลมออกนี่แหละนะให้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่การเห็นลมเข้าลมออกก็เหมือนเห็นกายในกายอันหนึ่งเหมือนกันเพราะลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกายกตาสติก็ว่าได้จะเห็นผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเห็นกายอาการ32ก็ดีก็เป็นกายเหมือนกันดังนั้นการดูลมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอานาปานสติมีสติระลึกเห็นลมเข้าลมออกลมหยาบละเอียดลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตมันคอยจะผูกคอยจะส่งออกไปข้างนอกเราใช้ลมเนี่ยเป็นเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักปักลงดินมั่นเลยพอมันส่งออกไปที่มันกระทบมันอะไรไม่ดีเราดึงกลับมาสติระลึกได้น้อมกลับมาที่เสาหลักที่เราปักเอาไว้เป็นเครื่องระลึกของสติพอจิตมันไปกระทบอะไรจะไปผูกกับอารมณ์อะไรที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองแล้วก็ดึงกลับมาให้เป็นนิสัยเพราะลมเราอยู่กับลมอยู่แล้วทั้งวันเขาบอกว่าไม่มีเวลาภาวนาส่วนมากต้องหาทำงานหากินจิตไม่ต้องคิดเอาก็คิดก็คิดไปพอจะหยุดคิดก็ขอให้หยุดเป็นแล้วกันให้หยุดไม่ให้มันอยู่ได้ถ้าเราทำงานก็เขาเรียกว่าอธิษฐานการงานให้อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นอธิษฐานการงานคือจิตดวงนั้นจะไม่คิดโลภพยาบาทเบียดเบียนเขาเนี่ยทำงานก็ทำโดยมีสติอยู่กับปัจจุบัน
นี่ก็เป็นการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันกันกระดิบจับขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็เห็นกายอยู่เนืองๆจิตมีโทสะจิตมีความโลภเราก็เห็นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันก็ถือว่าได้บุญโยมนะก็ถามได้บุญไหมครับบุญมากด้วยครับคำถามนี้มาจะมาทางเฟซบุ๊กครับของโยมพัชสอนศรีสุขถามว่าเวลาสวดมนต์ชอบเหนื่อยเป็นเพราะอะไรและชอบนึกไปเรื่องอื่นไม่มีสติเลยต้องทำยังไงครับก็เป็นครับบางทีเราสวดบางทีเราก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นก็มีแต่ไอ้เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยนี่ไม่รู้ว่าโยมลองปรับลมหายใจท่อนวรรคท่อนอะไรอย่างเงี้ยดูดีๆก็สวดให้เป็นธรรมชาติการสวดมันก็เลือกบทที่มันให้เป็นพระสูตรก็ได้เขาเรียกว่าสาธยายสัทธยะสาธยายธรรมพอเราสวดบทที่เป็นพระสูตรหรือสรรเสริญคุณพระพุทธพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้จิตน้อมให้น้อมระลึกนึกถึงเราสวดบทพระพุทธก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกพระธรรมคำสอนนึกถึงพระสงฆ์อริยสงฆ์พระเจ้าให้จิตน้อมอยู่ตรงนั้นพอมันเผลอไปแล้วก็รู้แล้วจิตส่งออกก็ดึงกลับมานี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนอย่าไปกังวลฮะมันธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ค่อยอยู่ในที่ที่เราต้องการให้อยู่เพราะนั้นต้องฝึกฝนไอ้ที่เหนื่อยนี่โยมลองปรับดูหายใจปรับบักปรับตอนสวดมนต์ก็ทำสบายสบายเหมือนพูดเหมือนคุยแหละแต่เราเข้าใจในความหมายไม่ต้องตามที่เขาสวดก็ได้บางทีเขาสวดเอื้อนยาวเราก็ไม่เอาอย่างนั้นก็ได้ก็สวดเหมือนพูดก็ได้คือหลักสำคัญก็คือทำความเข้าใจในที่เราพูดที่เราสวดออกไปที่เราสาธยายนั่นแหละออกไปอันนี้หลักสำคัญให้เข้าใจบทสวดเขาอธิบายว่ายังไงแปลว่ายังไงเนี่ยให้เข้าใจตรงนั้นเราทำความเข้าใจตรงนั้นเราจะจิตมันก็จะไม่ออกไปทางนอกด้วยถ้าออกไปไม่เป็นไรดึงกลับมาก็ถือว่าเป็นการทำความเพียรดีแล้วนะโยมทำอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีกว่าไปสนุกสนานร้องรำทำเพลงหรืออยู่ในกลิ่นอายของการสวดมนต์การดูจิตก็ฝึกฝนไปนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ท่อถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ท่อถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าท่อถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการThank you.
ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163จังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่า
ไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเข่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่เฉยไปเป็นแรกก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมูมากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกๆวันรับแบบทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์ต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่ข้อป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอะมือไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเลยใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะไม่ตัดเป็นของใครเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกแล้วว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกและ10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวง
หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถจะฝากคำถามได้คือ Facebook ชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญจะมีการออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับต่อเนื่องจากคำถามที่แล้วที่คุณโยมบอกว่าเหนื่อยสวดมนต์แล้วเหนื่อยชื่อโยมอะไรนะครับโยมพัดสอนครับพัดสอนศรีสุขโยมพัดสอนถ้าเดาไม่ผิดคงจะไปสวดตามเขาตามวิทยุหรือโทรทัศน์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหนื่อยเพราะโดยธรรมชาติถ้าตัวเองเหนื่อยก็ต้องมีว่าผ่อนหรือว่าอะไรได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเหนื่อยก็เอางี้แล้วก็ไม่ต้องสวดตามเขาหรือว่าเราไม่ต้องออกเสียงก็ได้จะไม่เหนื่อยสวดในใจแล้วก็ถ้าสวดตามเขานะสวดในใจไปแต่เราก็รู้อยู่อาจจะรู้อยู่กับบทตรวจบทแปลสวดยังไงลองทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกเสียงจะได้ไม่เหนื่อยแต่สาระสำคัญก็คือให้รู้ว่าเราสวดอะไรแปลว่าอะไรและจุดประสงค์ที่สวดเพื่ออะไรบางคนสวดเนี่ยกลายเป็นนอกหลักธรรมเลยครับสวดเพื่อเหมือนกับทำให้เกิดปฏิหารทำให้เกิดมงคลทำให้เกิดไปหวังผลอะไรที่มันไม่ใช่ว่าให้เข้าใจในธรรมให้เข้าใจในบทสวดหรือสาธยายธรรมอย่างนั้นกลายเป็นสวดเพื่ ศักดิ์สิทธิ์เพื่ออะไรไปเลยก็มีเพราะงั้นการสวดจริงๆพระองค์เรียกว่าสัจชัยยะคือสาธยายธรรมนั่นแหละให้เข้าใจบทที่เราพูดที่เราสวดออกไปแปลว่าอะไรเพราะนั้นเนี่ยสวดหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าคำสวดเนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนเรามีป่วยมีเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกินทั้งทาด้วยอย่างเงี้ยมันจะได้ประโยชน์ทาด้วยกินด้วยแล้วทาก็เหมือนเราจะเล่นกีฬาเราก็ไม่อบอุ่นร่างกายเขาเรียกวอร์มร่างกายให้อบอุ่นพอเราลงสนามไปเล่นมันจะได้ไม่เป็นตะคริวง่ายมันจะได้ไม่เกิดพลิกแพงอุบัติเหตุก็ให้รับวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวให้มันตื่นตัวการสวดมนต์ก็เหมือนกันอยู่ๆมาเรามานั่งเลยบางทีมันก็ถ้าคนทำดีแล้วเป็นแล้วไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยมาหรือว่ามากิจกรรมหมู่คณะร่วมกันที่วัดสวดกันก่อนนะหลายคนหลายมาคุยกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจะได้อยู่ความเริ่มแล้วนะเริ่มสวดก่อนสวดก็เหมือนเตรียมพร้อมอะไรเหมือนวอร์มให้ความรู้สึกจิตใจให้มันวนเวียนอยู่กับบทสวดคำสาธยายคำบูชาพระรัตนตรัยต่างๆพอเสร็จแล้วเราก็มานั่งสมาธิทายาเสร็จก็นั่งกินยาเลยทีนี้ยากินและภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสนองบอกภาวนาแล้วก็ทำไปตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำดูลมเข้าลมออกฝึกเจริญสติเผลอไปก็ดึงกลับมาให้ละความเพลินอย่าไปเพลินกับอารมณ์ที่มันปรุงแต่งมันนึกคิดพยายามตัดใจปล่อยวางให้มันอยู่กับปัจจุบันเราใ
ให้จิตมันอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแต่ธรรมชาติของจิตมันกวัดแกว่งมันชอบส่งออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นั่นแหละให้เป็นการไม่เป็นไรอย่าไปหงุดหงิดกับมันเรียกว่าทำความเพียรเอาละมันมีได้อย่างนี้ฉันก็มีอย่างนี้ฉันก็ทำความเพียรคิดดีก็เฉยคิดร้ายก็วางเพียรละเพียรปล่อยวางนี่เลยว่าความเพียรไม่มีไม่ได้หลวงปู่บอกเราเพียรละเพียรปล่อยวางไปปล่อยเนี่ยสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นพอทีนี้พอเราเช็คกับตัวเองได้เลยในชีวิตประจำวันเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปรสกลิ่นเสียงมันจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาพอเรามีสติฝึกดีแล้วเนี่ยมันเฉยได้ไม่ไปยินดีจินร้ายจนเกินไปมันมีตัวสติคอยควบคุมอยู่ถ้าคนไม่มีสตินะฮะเหมือนหลวงพ่อพยอมชอบพูดบ่อยๆโหรักกันก็โดนหัวปักหัวปามเพราะเกลียดชังกันก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงท่านผู้เห็นภาพเลยฮะ มันนั่นก็นั่นไม่มีสติตกเป็นอำนาจของอารมณ์ก็กลายเป็นธาตุอารมณ์ไปนั้นเนี่ยสวดไม่เป็นไรโยมก็สวดในใจก็ได้ถ้ามันเหนื่อยเราก็หยุดให้มันรู้ว่าเราสวดเพื่ออะไรแค่นั้นนะแล้วก็มันแปลว่าอะไรจุดประสงค์หลักก็เพื่อนี่แหละเพื่อให้ความรู้สึกให้จิตมันอยู่กับพระรัตนตรัยให้อยู่กับไอ้คำสวดสาธยายทำความเข้าใจไปด้วยไม่ใช่สวดเพื่อขังเพื่อศักดิ์สิทธิ์เพื่อมีอิทธิฤทธิ์โดนบันดาลให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เข้าหลักไอ้ลัทธิโบราณอ้อนวอนไปไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่สวดเพื่ออ้อนวอนไม่ใช่อ้อนวอนให้พระพุทธเจ้ามาช่วยอย่างนั้นทำอย่างนี้เราเชื่อหลักธรรมพอเชื่อหลักธรรมมันก็ต้องเชื่อหลักกรรมการกระทำของตัวเองอยู่ในทานศีลภาวนามากน้อยเท่าไหร่มันมีมากไหมมันมีน้อยก็ทำให้มันมากขึ้นทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นให้มันเป็นวิหารธรรมนึกทีไรก็ให้ชุ่มชื่นหัวใจเวลามีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเรานึกถึงทานที่เราเคยทำเคยเสียสละนึกถึงศีลที่เรารักษาไม่เคยประทุษร้ายไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจาเจริญสติภาวนาพัฒนาใจเราอยู่เนืองพอมีทุกข์บีบคั้นมีใจมีภัยมาคุกคามเนี่ยจิตมันไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ในที่ตั้งเขาบอกว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเป็นบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราสร้างเหตุยังไงผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราโลภเราทำเหตุแล้วเราโลภเรามีความตนีหวงกั้นไม่แบ่งปันไม่อะไรมันก็โดยธรรมชาติของมันก็เป็นเปรตวิสัยเป็นเปรตในภพภูมิเนี่ยพวกอบายภูมิ4เนี่ยทุกคนผ่านมาแล้วแหละแต่จำไม่ได้อบายภูมิมีสัตว์นรกเนี่ยโหนรกก็มีตั้งหลายขุมแยกกันไปสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเปรตวิสัยอสุรกายเนี่ยอบายเป็นที่ที่ตกต่ำแล้วมันยังไม่ไปเกิดแต่มันเราสร้างอยู่เรื่อยๆแหละฮะโทสะเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เรื่อยๆชอบโกรธเขาเนี่ยมันสร้างนิสัยฮะสร้างนิสัยตัวเองผูกยึดกับอารมณ์ตรงนี้ชอบโลภชอบโกรธชอบหลงก็เป็นพวกอสุรกายพวกไอ้ที่คอยหวาดระแวงสุรกายเนี่ยมันเป็นแบบไม่กล้ามองหน้าคนแล้วคอยหวาดระแวงมีนิสัยกลัวอยู่ไม่มีความสุขอย่าพูดถึงสัตว์นรกเลยฮะจิตมันเล่าร้อนจิตมันมีแต่ความทุกข์ทรมานคนเราเนี่ยจิตพอจิตมันเศร้าหมองมันทุกข์ทรมานมันก็สร้างภพอยู่แล้วจิตมันผูกกับอารมณ์อะไรมันก็สร้างภพและสร้างกรรมสร้างเหตุอย่างนั้นผลวิบากผลของมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแม้แต่น้อยนิดอย่าให้มีเลยถึงมันมีเกิดขึ้นก็เพียรทำให้มันหมดไปขัดมันเมื่อจิตใดเมื่อใดก็ตามถ้าใจเราเศร้าหมองรู้สึกมันขุ่นมัวนี่ทุกเกิดแล้วกำหนดดูมันนี่มันเป็นทุกข์นะที่ใจเราเศร้าหมองใจที่เราขุ่นมัวเนี่ย
นักภาวนาจะเห็นเลยเวลานิวรณ์ปรากฏเนี่ยจิตมันเริ่มเศร้าจิตมันเริ่มไม่ปกติเศร้าหมองปุ๊บเราก็ต้องเพียรละเพียรปล่อยมันออกไปแม้แต่น้อยนิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มันเกาะกินหัวใจไม่ให้มันมีเกิดขึ้นพอเราเห็นมันชัดๆเราจะรู้ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราใจเราไม่สบายใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเหตุเราก็ดูที่เหตุให้ละที่เหตุอ๋อจิตมันส่งออกไปนะตัวบุคคลนั้นทำให้เราไม่ชอบหรือว่าเหตุสภาวะเหตุการณ์ปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยและใจมันปรุงแต่งยังไงใจมันกระทบมันเป็นทุกข์มันอึดอัดมันเศร้าหมองพอเราเหตุละก็ละเหตุละออกไปไม่ส่งออกไปดึงกลับมาเรามีวิหารและธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็คืออานาปานสติดูลมเข้าลมออกนึกถึงกายตัวเองผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นการระงับไม่ให้จิตมันไปตรงนั้นงับไว้ก่อนนั่นเป็นอารมณ์ของสติสมาธิทีนี้พอมันอยู่แล้วพอมันเยือกเย็นลงพอมันอยู่กับตรงปัจจุบันตรงที่เรากำหนดไปแล้วใช้ปัญญาสิครับทุกคนมีปัญญาจะโกรธเขาทำไมจะไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปทำไมเอาปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับของมันอย่างนั้นเองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวยินดียินร้ายใช้ปัญญากล่อมเกลาพิจารณาไปแต่หลักสำคัญคือมีสติรู้เท่าทันมันก่อนรู้ว่าเนี่ยทุกข์เกิดแล้วรู้สึกจิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยแล้วก็ละเหตุดึงกลับมาใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนทางไว้แล้วเราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทเลยรู้อยู่ทุกคนต้องมีภาระมีกิจกรรมมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นธรรมไอ้หน้าที่ที่เป็นกับไอ้สิ่งหน้าที่ที่ต้องทำมันต้องทำให้มันไปด้วยกันได้บางคนมีหน้าที่ตำแหน่งเลยลืมว่าหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ที่ตัวเองต้องทำคืออะไรกลายเป็นไปทำหน้าที่ที่เขาสมมุติให้อะไรให้ครับหลายๆคนเนี่ยช่วงที่เกษียณเนี่ยหลายคนก็ทำใจไม่ได้บ้างบางทีก็จิตตกเศร้าหมองอย่างเงี้ยเคยมียศมีอำนาจมีตำแหน่งแต่หลายคนก็ทำใจได้วางใจเป็นเขาเห็นว่ามันไม่ลาภยศสรรเสริญนินทาให้ร้ายเป็นของคู่โลกอยู่แล้วคนเราทละได้วางเป็นเนี่ยมันก็อิสระจิตมันมีอิสระให้ดูแล้วกันถ้าจิตเรามันเป็นทุกข์เป็นอะไรแสดงว่าเรามันถูกมัดเอาไว้ถูกยึดเอาไว้จิตมันไม่เป็นอิสระงั้นทําใจให้สบายสบายทําใจสบายสบายมองโลกให้แบบผู้ช่ําชองมองโลกให้เห็นตามความมันตามที่มันเป็นอย่าเอาใจเข้าไปยึดให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันทีงั้นมองตามที่มันเป็นทําใจให้เป็นธรรมให้เป็นอิสระนะโยมสวดได้แต่ให้รู้เป้าหมายไม่เป็นไรสวดเหนื่อยก็นึกในใจเอาไม่ต้องออกเสียงจะไม่เหนื่อยฮะครับคำถามนี้มาทาง Facebook ครับชื่อรัตนะทำดีมีสุขถามมา2ข้อครับข้อแรกถามว่าเทวดาเวลาฟังธรรมจะฟังที่ไหนและใครจะแสดงให้ฟังครับเทพเทวดาเนี่ยถ้าชั้นภูมิชั้นต่ำเนี่ยก็จะฟังเหมือนกับสาธยายอย่างพระผู้มีฤทธิ์เนี่ยพระที่ท่านมีฤทธิ์ท่านก็โปรดเทวดาได้ครับอย่างปู่หลวงพ่อเนี่ยแม้แต่พระอริยสาวกต่างๆเราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วครับเทวดาเนี่ยบางทีเขาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะชอบคนสวดมนต์ชอบคนสาธยายธรรมไม่ว่าเป็นคนก็ตามแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยพระที่มีฤทธิ์ไปแสดงโปรดให้ฟังก็มีได้ฟังธรรมอย่างได้เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเทวดามากมายที่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ได้ฟังธรรมตรงนั้นแล้วบรรลุธรรมกันมากมายที่เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเจริญสติสมาธิปัญญากันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรามีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นถูกต้องแล้วมั่นคงในพระรัตนตรัยถึงยังไม่ได้ถึงเป็นพระอริยะบุคคลหรือพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยยังต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยแต่ถ้ามั่นคงในพระรัตนตรัยมีศีลบริสุทธิ์รักษาศีลดีเนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่เนืองๆไม่ตกต่ำอยู่แล้วไม่ไปเป็น
สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์สมบัติและเป็นมนุษย์สมบัติที่มากด้วยโภคทรัพย์มากด้วยสติปัญญาเพราะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วบางคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสัปดาห์ที่สัมมาทิฏฐิพอทีนี้ก็ชอบฮะชอบคนสวดมนต์ชอบพระมีชอบแต่ถ้าถึงวาระกาลเวลาแล้วเนี่ยบางทีเจอพระผู้มีฤทธิ์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังอย่างเงี้ยหรือว่าเจอเห็นพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมที่ถามว่าจะไปฟังธรรมที่ไหนอะไรใช่ไหมครับฟังที่ไหนใครแสดงให้ฟังครับนั่นแหละฮะก็พระผู้มีอภิญญามีฤทธิ์แสดงให้ฟังแล้วก็พุทธเจ้าเนี่ยที่เทพเทวดาชอบฟังก็เป็นแต่พวกเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ไม่เอาเหมือนกันก็จะไม่สนใจเรื่องพวกนี้ก็มีพวกเทพเทวดาที่เขาทำบุญทำกุศลอะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าไม่ได้ผิดศีลผิดอะไรจนเกินไปก็ไปเสวยสุขมีเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่มั่นคงถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยเทวดาก็ตกนรกได้แม้แต่พรหมก็ยังกลับลงต่ำได้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ใคร่ควรในธรรมไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ยังตกต่ำได้เทวดาตกนรกเยอะแยะไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเทวดาที่ใคร่ในฟังธรรมเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิครับข้อ2ถามมาว่าตอนเป็นมนุษย์ทำสมาธิเจริญสติภาวนาพอจะลาจากโลกนี้ต่างไปคิดนะครับว่าคิดต่างไปว่าเกิดเป็นเทวดายังจะทำสมาธิอีกไหมความจำหมายรู้เมื่อตอนเป็นมนุษย์ก็จะอับเรียนถามมาแค่นี้ครับประมาณว่าตอนเราเป็นมนุษย์เรานั่งสมาธิภาวนาพอเราตายไปเป็นเทวดาใช่ไหมฮะครับเทวดาแล้วเรายังจะนั่งสมาธิภาวนาต่อไหมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อฮะก็เป็นอนุสัยจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นนิสัยอะไรเป็นอุปนิสัยความคุ้นเคยชินถึงเป็นเทวดาที่ชอบสวดมนต์ภาวนาเป็นมนุษย์ที่ชอบสวดมนต์ภาวนาพอตายไปก็ไปอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องชอบในอย่างนั้นก็เรียกไปที่ชอบแล้วก็ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าไปเป็นเทวดานะครับก็เรียกว่าเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิแหละชอบสวดมนต์ภาวนาแล้วเชื่อเหลือเกินคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแล้วมั่นคงในเชื่ออะไรในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราเชื่อในหลักกรรมคือการกระทำการภาวนาก็คือการกระทำใช่ไหมฮะการกระทำการพัฒนาทำให้เจริญขึ้นมีขึ้นคนเราที่ฝ่ายในการปฏิบัติในการพัฒนาในการภาวนาเนี่ยมันก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวถึงไปเกิดเป็นเทพเทวดาแม้แต่กลับเป็นมนุษย์มันก็ยังมีกลิ่นอายของศีลทานภาวนาผมเคยเห็นเด็กๆนะฮะก็เห็นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แหละใส่บาตรแม่เขาใส่บาตรทุกวันที่ตลาดปักช่องเนี่ยพอออกมาพอลูกออกมาเริ่มขยับเริ่มลืมตาเริ่มโตมาสักเล็กน้อยรู้จักไหว้รู้จักครับอาจารย์แม่บอกทุไหว้พระไหว้เห็นพระนี่ยิ้มชอบเหมือนเขาคุ้นเคยฮะก็เลยมีนิสัยเหมือนเนนฤดูร้อนบางคนนะฮะครับก็มีนิสัยเลยเรียบร้อยเนี่ยพระมาห่มผ้าจีวรอะไรเอ้ยเหมือนพระอะไรห่มสวยเด็กต้องถามเรื่องเนนต้องถามอาจารย์พุทธพงษ์ท่านหมีนะครับท่านจะละเอียดเรื่องเด็กๆเนี่ยท่านจะเห็นเด็กเยอะบางคนมีนิสัยอ่อนน้อมรู้จักสวดมนต์รักนั่งสมาธินี่ตัวตรงเป๊ะเด็กก็มีนิสัยอะฮะเกียร์ถามอะไรนะก็เป็นเทวดาก็ยังทำอยู่ไหมทำโยมก็มีนิสัยยังไงผูกนิสัยยังไงก็เป็นอย่างนั้นคำถามนี้มาจากโยมวรพลนครราชสีมาครับถามว่าการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิมีผลแตกต่างกันไหมครับก็หลักสำคัญก็คือการเจริญสติการนั่งสมาธินี่เหมือนเข้าฌานเข้าฌานในเบื้องต้นการเดินเนี่ยจริงก็เข้าฌานได้ถ้าคนทำฌานได้เก่งแต่การเดินเนี่ยถ้า
ผู้ฝึกใหม่เนี่ยก็จะเหมือนการทำสติแต่ผลเนี่ยไม่ต่างกันหรอกฮะถ้าเราทำได้ผลออกมาก็มีสติมากขึ้นมีสติมีการได้ทำความเพียรแต่คือเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถพุทธองค์ท่านก็บอกภิกษุเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้เดินสลับนั่งนะทั้งวันพอเดินเราเมื่อยเนี่ยเราเดินเราอาจจะการเดินอาจจะดูสติหรืออาจจะสาธยายทำนึกถึงธรรมะข้อไหนขึ้นมาพิจารณาหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปขณะเดินก็ได้แต่พอเรานั่งนี่เหมือนเราพักจิตให้แป๊บหนึ่งเหมือนเราดูลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นดูลมเข้าเนี่ยจิตมันจะได้ไม่ฟุ้งไปข้างนอกพักผ่อนไม่พิจารณาอะไรจิตตรงนี้ถ้าเราแนบแน่นกับอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นเนี่ยจิตมันจะเป็นก็เรียกเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ตรงนี้ก็เหมือนเราเอามาพักแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องออกมารู้กายทั่วกายดูลมเข้าลมออกก็คือเห็นกายในกายตามความเป็นจริงก็ดูกายนั่งยังไงดูผมขนเล็บฝันหนังเห็นลมมันเข้ามันออกมันปรุงแต่งกายยังไงเขาถามว่าได้ผลต่างกันยังไงใช่ไหมครับเหมือนเรานั่งนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเดินทำก็เป็นการเป็นสองอิริยาบถที่เป้าหมายก็คือไปในที่เดียวกันผลเดียวกันแต่เป็นเพียงแต่เปลี่ยนอิริยาบถจะนอนก็ได้นอนภาวนาก็ได้มันต่างกันแค่ร่างกายอิริยาบถนั่นเองการจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเนี่ยอิริยาบถไหนก็ได้อย่างในตำราก็บอกพระอานนท์เนี่ยบรรลุธรรมขณะที่เอนจะเอนกายครึ่งนั่งครึ่งนอนจะเอนกายลงพักผ่อนก็บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังที่พระเจ้าปรินิพานไปแล้วฮะก่อนคืนวันสังฆนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานนั่นแหละพระอนุก็เร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นยังเป็นแค่พระโสดาบันจะไปสังฆนาพระไตรปิฎกกับพระอรหันต์ทั้งหลายก็เลยเร่งทำความเพียรจนพระอนุเนี่ยเป็นพระหูสูตรเรารู้อยู่แล้วเป็นพุทธอุปถาของพระศาสดามีข้อสนธิสัญญาตกลงกับพระศาสดาว่าคือท่านจะได้ยินพระองค์แสดงธรรมไว้มากมายแล้วในที่ตอนไหนที่พระองค์แสดงธรรมแล้วข้าบกระหม่อมไม่ได้ไปก็ขอกลับมาขอให้พระองค์ทรงแสดงให้กับผมฟังด้วยเนี่ยก็ถึงท่านจะพระนนท์ยังเป็นพระหูสูตรรู้ธรรมมากมายคราวนี้รู้มากเลยฮะรู้มากมันก็โอ้เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดแต่พอปล่อยวางจะพักผ่อนปล่อยทุกอย่างหมดจิตก็เป็นอิสระนะในตำราว่าเป็นสำเร็จพระอรหันต์ตอนอริยบทครึ่งนั่งครึ่งนอนเพราะนั้นอริยบทไม่มีไม่ได้แตกต่างกันในการที่จะบรรลุธรรมบรรลุในการขณะเดินก็มีพระอริยสาวกบางองค์ก็เดินจงกรมบรรลุธรรมก็มีองค์นั่งก็มีแต่ให้ตั้งข้อสังเกตขณะที่เราฝึกใหม่ตัวนั่นแหละเวลานั่งเหมือนมันพักผ่อนเหมือนเข้าฌานนำสมาธิใจให้มีกำลังพอเราออกมาพิจารณาในขณะพิจารณาขณะนั่งก็ได้พิจารณาขณะเดินก็ได้ให้เปลี่ยนอิริยาบถแต่ในอนิสงส์เขาบอกว่าอนิสงส์ในการเดินจงกรมพระองค์บอกว่าจะเป็นคนที่อดทนว่าอดทนเดินทางไกลได้ดีคนอดทนนี้ได้ดีอนิสงส์ของมันก็คือเลือดลมเดินสะดวกเนี่ยท้องเลือดลมร่างกายจะแข็งแรงนั่นแหละเลือดลมสะดวกท้องไม่ผูกแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พระองค์บอกว่าสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ได้นานเหมือนกับเราทำสมาธิในเดินเนี่ยขนาดเดินเรายังทำสมาธิตั้งทำได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิตรงนั้นมีตั้งมั่นได้นานได้ดีขนาดเดินยังอิริยาบถเคลื่อนไหวสมาก็ยังจิตยังเป็นสมาธิได้อันนี้ส่งของเขาแล้วเวลาเดินแล้วท่องสวดมนต์ไปด้วยนี่ถือว่าทำสมาธิไปด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์สมาธิแปลว่าอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าจิตขณะเดินตอนนั้นเนี่ยจิตอยู่ที่บทที่เราสวดครับก็เป็นสมาธินะครับถึงกายจะเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวโดยสัญชาตญาณของเขาครับ
แต่นี้มันจะแบ่งเป็น2อย่างเดินเนี่ยจิตมันจะรู้เนี่ยมันเหมือนรู้ทั่วกายเหมือนไอ้ขณะที่เราทำอานาปานสติในขั้นที่3เนี่ยเหมือนกับเราดูรู้ทั่วกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ขณะที่เราดูกายที่พระองค์บอกว่ารู้ทั่วกายหายใจเข้ารู้ทั่วกายหายใจออกเนี่ยในอานาปานสติขั้นที่3เนี่ยอยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันขณะที่เดินแล้วเราก็ดูดสวดลมสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยการสวดก็คือการสาธยายธรรมข้อธรรมะอะไรต่างๆพระองค์ทรงหลีกเล้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระองค์หลีกเล้นแล้วพระองค์ทรงมีพระสาวกถามพระองค์ว่าพระองค์สวดอะไรสาธยายธรรมอะไรท่านบอกว่าพระองค์บอกว่าเราสาธยายปฏิจจสมุปบาทครับครับพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนั้นใครควรในธรรมะก็ทำได้ครับครับคำถามนี้มาจากโยมรัติชาจังหวัดนครราชสีมาถามมา4ข้อครับข้อแรกถามมาว่าภาวนาขณะออกกำลังกายจะได้ไหมครับถ้าเอาตามศัพท์ก่อนภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นถ้าเราที่เราเข้าใจกันคือภาวนาออกกำลังเนี่ยทำได้เลยก็เหมือนเราเดินจงกรมก็เหมือนออกกำลังจะได้ปีกแข้งเราจะได้เดินทางไกลได้ดีเหมือนคนเราวิ่งในลู่วิ่งฮะลู่วิ่งเราก็ดูลมไปได้ลมก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่เดินจงกรมและสวดลักษณะคล้ายกันก็ภาวนาได้ให้จิตอยู่กับตรงหน้าอยู่เฉพาะหน้าเหมือนที่พระองค์บอกว่าให้อธิษฐานการงานก็คือเอาจิตให้มาอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นตรงหน้าที่เราทำโดยที่จิตตรงนั้นเนี่ยละการพยาบาทเบียดเบียนออกไม่ไปดำริไปในเรื่องนั้นให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันที่ในขณะที่เราวิ่งออกกำลังเข้าใจว่าเขาใช้คำว่าออกกำลังกายออกกำลังกายครับอาจารย์แต่ก็ดูการออกกำลังกายมันก็จะมีปีกย่อยอีกบางอย่างมันต้องใช้เขาเรียกว่าใช้สติด้วยมีเครื่องเล่นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปทำจิตให้รวมสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนมีเครื่องจักรอ่ะมันมีกับเครื่องจักรหรือว่าออกกำลังกายหรือมันเล่นฟุตบอลเล่นบาสเล่นอะไรมันต้องมีพัสสะมันต้องมีใช้สติด้วยจะรวมเข้าเป็นภาวนาจะรวมเป็นสมาธิเลยเนี่ยไม่ได้ครับข้อ2ครับถามมาว่าการสาธยายธรรมเราสามารถจะสาธยายในใจได้ไหมครับได้ฮะไม่เหนื่อยด้วยนะครับถ้าได้ยิ่งดีเลยแต่ที่การเราออกเสียงเนี่ยก็เพื่อเหมือนกับทำให้เราตื่นตัวด้วยทำให้เราตื่นตัวทำให้มีเสียงแล้วเทพเทวดาอาจจะได้ยินที่เราสาธยายไปด้วยครับพวกรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดฮะครับที่ออกเสียงในใจก็ได้ถ้าเราทำคล่องแคล่วแล้วเขาเรียกว่าอะไรคล่องปากขึ้นใจแล้วมันขึ้นใจไงฮะคล่องปากขึ้นใจปากเราก็คล่องอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นใจเราก็ยังนึกได้ทบทวนได้ใคร่ควรได้ครับครับอย่างเหมือนที่เราสวดปฏิโมกข์เนี่ยเรามาท่องอันนี้ก็เข้าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ฮะครับใช่ครับข้อ3ครับถามมาว่าคนเราเกิดมาชีวิตประสบกับความสุขบ้างและความทุกข์บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นลงเป็นเพราะอะไรครับทั้งหมดก็ละท่าเชื่อหลักกรรมเรื่องหลักกรรมเรื่องการกระทำมันมีลัทธิเขาเรียกว่าบุพเพกตเหตุว่าลัทธิกรรมเก่าในสมัยพุทธกาลก็มีเขาเชื่อเรื่องกรรมทีนี้กรรมของเขาคือกรรมในอดีตเขาไม่ได้มาพิจารณากรรมในปัจจุบันเขาเรียกว่าคนจะหมดทุกข์สิ้นกรรมหรือเข้านิพพานตามที่เขาคิดเนี่ยด้วยการทรมานตัวเองให้มันหมดกรรมเขาเรียกลัทธิสุดโต่งแบบนี้ทรมานตัวเองสารพัดเพื่อจะให้กรรมที่ตัวเองสร้างมาหมดเพื่อจะได้หลุดพ้นจะได้เข้าถึงพระนิพพานตามที่เขาคิดแต่เขาไม่คิดว่ากรรมในปัจจุบันก็มีแล้วไม่มีใครพยากรณ์ได้ว่าจะทรมานตัวเองประมาณไหนถึงไหนถึงจะหมดกรรมเจ้าลัทธิเองก็พยากรณ์ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันได้แต่ทรมานตามกันต่อๆกันมาเพราะนั้นกรรมตัวนี้มันขึ้นมีลงเดี๋ยวมีสุขมีทุกข์โดยธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนั้น
บางครั้งก็ดูมันประสบผลสำเร็จดูอะไรบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต้องเราหาเหตุก่อนพุทธศาสนานี้สอนให้ใช้ปัญญาดูเหตุทำไมที่เราเป็นสุขเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ละเหตุตรงนั้นเหตุอะไรที่บางทีก็อะไรสบะอะไรนะมีสบายใจครับมีความทุกข์มีความสุขมีดีใจไม่ดีใจขึ้นลงๆครับวันหนึ่งบางทีหลายๆรอบครับเป็นธรรมชาติของเขาก็ดูเหตุที่ปัจจัยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราดูอย่างว่าเราก็ต้องดูที่สำรวจกายก่อนตอนนั้นกายเป็นยังไงบางทีมันเกิดเพราะกายก็มีนะกายตัวเองนี่แหละครับบางทีเลือดผุท้องผุเลือดลมเดินไม่สะดวกปวดหัวตัวร้อนความดันอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจรู้สึกมันเป็นทุกข์อ่ะมันเหตุเกิดจากกายก็มีเกิดทุกข์กายเป็นทุกข์ทำใจให้เป็นทุกข์ด้วยอันนี้สำรวจกายแล้วกายไม่เป็นไรปกติไม่เหนื่อยไม่เป็นไข้ไม่เลือดลมเดินสะดวกนี่ให้มาสำรวจใจดูใจตอนนั้นที่เป็นทุกข์เนี่ยหรือเป็นสุขเนี่ยเหตุมันเพราะอะไรเห็นเหตุมันตรงนั้นแล้วก็พิจารณาดูก็คือให้เห็นเหตุให้รู้เหตุเพราะอะไรแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของกรรมวิบากเหตุปัจจัยเราเคยทำมายังไงบางทีแก้ได้บางทีแก้ไม่ได้มันจะเป็นอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับขับดีแล้วขับรถมามีสติมีร่างกายสมบูรณ์ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาอะไรเงี้ยอยู่ขับไปเขามาชนเราเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของเหตุที่เราเคยทำมาไว้เนี่ยบางคนเนี่ยอายุน้อยๆก็เนี่ยอุบัติเหตุเคยเห็นฮะคนเดินๆเนี่ยไอ้ล้อรถบรรทุกมันหลุดมายังไงไม่รู้วิ่งมาครับหลุดมาตัวเองอยู่ข้างทางอยู่ข้างทางไม่รู้เรื่องอะโหเนี่ยโดนก็นั่นก็เป็นกรรมหรือว่าเป็นกรรมเป็นวิบากที่ต้องเจอแบบนั้นก็ต้องคิดอย่างนั้นครับครับข้อ4ครับข้อ4ถามว่าการที่เราได้ยินเรื่องต่างๆการที่เราได้ยินเรื่องอะไรมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วเรานำเรื่องนั้นไปพูดต่อเราสมควรทำอย่างนั้นไหมครับถ้าเป็นประโยชน์ไหมล่ะต้องพิจารณาดูเป็นประโยชน์ไหมการนินทาให้ร้ายการพูดสิ่งที่นั่นก็ไม่ควรพูดไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามไฟในห้ามนำออกไฟนอกห้ามนำเข้าครับนี่เป็นขี้หิวินัยของคฤหัสถ์เลยพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันเนี่ยมีเรื่องกันในวัดก็ไปออกนอกวัดอย่างเงี้ยก็เอาไฟในออกใช่ไหมครับบางคนก็เอาไฟในเข้าถึงจะเป็นเรื่องดีไม่ดีก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยพูดเขาเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์ไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์ไหมหรือฟุ้งซ่านหรือพูดไปเรื่อยก็ไม่ดีแต่ไอ้สิ่งที่ดีอ่ะถ้าเราพูดไปแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ถ้าอย่างเราไปพูดไปชมคนที่ดีนะครับไอ้คนนี้เขาไม่ชอบคนนี้อยู่แล้วครับกลายเป็นว่าจะไม่ชอบเราด้วยใช่ไหมฮะไปชมไอ้คนที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยก็เกิดมีเรื่องกันอีกด้วยซ้ำครับอาจารย์การที่คุยกัน2คนหรือกลุ่มคนเนี่ยถ้าไปพาดพิงบุคคลที่3ก็ดีไปพาดพิงกับบุคคลอื่นเนี่ยต้องใคร่ครวญให้ดีเนี่ยพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อาจจะไม่มีโทษแต่มันเป็นประโยชน์มั้ยถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ไม่น่าพูดแต่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเรื่องพวกนี้นินทาให้ร้ายเนี่ยเป็นโลกธรรม8ครับฉบับนี้มาทาง Facebook ครับชื่อเอื้องเหนือถามมาว่าเราควรพอใจในการเกิดเป็นเทวดาไหมเพราะอะไรครับควรเหรอควรเกิดครับควรพอใจในการเกิดเป็นเทวดาไหมเพราะอะไรไม่น่าควรเพราะว่าเทวดานี้ก็ยังไม่มั่นคงก็ยังตกนรกได้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ถ้าถามว่าควรไหมก็ไม่ควรนะฮะแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเทวดาเนี่ยก็ยังตกนรกได้กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ได้
ก็เลยตอบว่าไม่ควรเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราปรารถนาตรงนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่เราต้องรู้คุณธรรมที่เป็นเทวดาคืออะไรอะไรนะคุณธรรมของเทวดามีอะไรความเกรงกลัวต่อบาปอะไรฮิริโยตปะโยตปะใช่ไหมหรือว่าอะไรโสรัจจะอะไรเนี่ยฮิริโยตปะกลัวแล้วก็เกรงด้วยถูกแล้วกลัวบาปเกรงกลัวต่อบาปมีขันติเนี่ยคุณธรรมของเทวดาใช่เราก็ต้องไปดูว่าคุณธรรมของเทวดาคืออะไรแล้วก็ทำต่ออย่างน้อยเนี่ยขอให้โยมเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เชื่อหลักกรรมไม่มงคลตื่นกล่าวไม่อ้อนวอนนอกลัทธิรักษาหลักธรรมให้ดีถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นอย่างที่กล่าวไปใครถามรู้ตอนนั้นก็เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิก็จะได้ยินก็มีโอกาสได้ยินพระผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมโปรดให้เราฟังหรือเราเกิดในสมัยของพุทธเจ้าองค์ไหนองต่อข้างหน้าอนาคตเราได้ยินได้ฟังท่านก็บรรลุธรรมได้แต่ก็ยังดีกับตกนรกแต่ไม่ควรพอใจแค่นั้นเพราะนั้นต้องทำตรงนี้ให้มั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็ภูมิโสดาบันรักสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสให้ได้ละสังโยชน์3ให้ได้ขอให้อย่างละไม่ได้ก็ขอให้รู้ทางที่จะไปละสักยะทิฏฐิความเห็นผิดในกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยถอดกายว่ากายนี้ก็เป็นสักแต่ว่าตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็แก่ก็ตายถอนใจถอนความยึดมั่นในกายออกไม่เห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเที่ยงว่าสวยว่างามเห็นกายเป็นโดยเป็นธรรมชาติรู้เราก็รู้เขาถ้าเห็นเราตามความเป็นจริงคนที่เรารักคนที่เราชังก็ไม่ต่างกันมันจะไม่แยกเลยนี่คนรักนี่คนชังเห็นมองแต่ว่าเป็นธาตุสี่มองแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันจะไม่มีความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจจนเกินไปมันมีอยู่แต่เราให้เบาบางให้น้อยลงละสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยเลยในหลักธรรมคำสอนเชื่อมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระธรรมคำสอนเป็นกัมมนิโรธคามินีอริยสัจจังเป็นทางของความจริงที่จะดับทุกข์สิ้นกรรมได้คราวนี้มันไม่แล้วพอไม่สงสัยแล้วทางตรงแล้วเทวดานี่ยังสองทางอยู่นะฮะแต่ถ้าภูมิของพระโสดาบันเนี่ยตรงแล้วคือไม่ลังเลสงสัยเหมือนเรามีเดินไปถึงปุ๊บเจอทางสองแท้ง3แยกอย่างเงี้ยครับไม่รู้จะไปทางไหนนั่นแหละสงสัยแล้วแต่ที่เรารู้แล้วทางเนี้ยตรงเลยไม่สงสัยลังเลแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ไปศีลพัตตปรมาสคือไม่ถือศีลพจน์ผิดไม่ไปรูปคำศีลพจน์สีศีลอะไรที่มันไม่ถูกหลักธรรมพอเรามั่นคงตรงนี้หลักธรรมแล้วเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยให้ถึงเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิถ้าเราถึงตรงนั้นก็ไม่ตกต่ำนะฮะก็อาจจะนู่นแหละบรรลุธรรมในชั้นเทวดานั่นเลยอย่างน้อยก็ต้องทำให้เป็นนิสัยให้มันจิตใจมันผูกติดกับอารมณ์กลิ่นอายของพระธรรมคำสอนฝึกจิตฝึกใจเพียรละเพียรปล่อยวางอย่าให้ผูกติดกับอารมณ์อะไรที่มันเป็นที่ทำให้ใจเราตกต่ำเศร้าหมองครับก็ประมาณนี้นะฉบับนี้มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามครับถามมาว่าการฆ่าสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่บาปเท่ากันไหมครับกรรมคือเจตนาโยมเจตนาจะหนักจะเบาอยู่ที่เจตนาครับถ้าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าเราเจตนาฆ่ามันก็เท่ากันหมดเลยเบียดเบียนเขาฆ่าทำร้ายเขาจะเล็กจะใหญ่ก็มีชีวิตเหมือนกันมดก็ชีวิตหนึ่งช้างก็ชีวิตหนึ่งถ้าเรามีเจตนาที่จะฆ่าเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นกรรมเหมือนกันจะหนักจะเบาก็อยู่ที่ความสำคัญด้วยความสำคัญของสิ่งตรงนั้นเหมือนเราฆ่าเนี่ย
จ่อจงฆ่าพุทธเจ้าอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็หนักนะอย่างพระเทวทัตตั้งห้อเลื่อนเจตนาพระที่มีคุณธรรมเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีกรรมที่แยกออกไปเรื่องกรรมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะโยมใครถามมาถามพรุ่งนี้โทรมาถามพระอาจารย์กิจพระอาจารย์กิจวิมโลพรุ่งนี้เวลานี้เลยใครมาโทรถามท่านได้ท่านจะแจกแจงให้ดูใครทำกรรมลักษณะไหนท่านจะพระอาจารย์กิจท่านจะมีความจำดีแล้วก็ท่านศึกษาพระไตรปิฎกนะมากเราก็งูประปานะโยมก็ตอบประมาณนี้แหละว่าเจตนาคือตัวกรรมนี่แหละเจตนาทำร้ายเขาเนี่ยเบียดเบียนเขาก็เป็นกรรมจากจะเบาอยู่ที่นั่นแหละสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าตอบว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เนี่ยครับก็สัตว์ใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นที่มันที่เปรียบเทียบครับเหมือนเป็นคนที่มีศีลไม่มีศีลคนอย่างเงี้ยก็จะมีอานิสงส์ที่มีผลต่างออกไปแต่ถ้าเจตนาฆ่าแล้วเนี่ยก็กรรมหนักทั้งนั้นนะเจตนาอาจารย์มีอะไรไหมหมดแล้วครับไม่เรื่องสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะตอบยังไงดีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สมมติว่าอย่างสัตว์ที่เขาใช้งานครับช้างม้าวัวควายเนี่ยแล้วเขาฆ่าเขาครับแล้วก็ว่าเป็นกับสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สัตว์ใช้งานไม่ใช่สัตว์เล็กเหมือนมดแมลงอะไรพวกนี้อย่างครับอย่างสมมติว่าช้างครับช้างป่ากับช้างบ้านเนี่ยครับมันจะต่างกันไหมก็ถามสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อันนี้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ครับอาจารย์แต่ช้างป่ากับช้างบ้านที่ผมถามอาจารย์เพราะว่าอย่างว่าสัตว์ที่มันมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันเงี้ยแล้วถ้าเกิดไปฆ่าเงี้ยมันจะบาปเท่ากันไหมครับนะแน่คิดเนี่ยต้องไปเปิดดูว่าพระเจ้าพระองค์ตัดว่ายังไงครับก็คงจะเปรียบเทียบในลักษณะอย่างนี้แหละครับถ้าทำแค่ทำพระเจ้าให้ห่อเลือดนี่ก็เอเวจีมหานรกแล้วครับถ้าเปรียบอย่างนั้นถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาถ้าเราเปรียบอย่างนี้นะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คงจะเป็นปาณาติบาตใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าพุทธเจ้าก็เนี่ยก็จะหนักกว่าครับพระพุทธเจ้าเผยแผ่แล้วคนรู้คนทำมาที่มีประโยชน์ประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากอะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็น่าจะหนักเบาไปครับแต่ก็เป็นกรรมอย่าไปทำเลยทั้งตัดเล็กตัดใหญ่ถ้าไม่ครับนะโยมที่ถามก็อย่าไปทำเขาเลยนะทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่พังเผอเนี่ยไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรไม่มีเจตนาเหมือนคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเขาขับรถไปบางทีมีแมลงเม่าเบียร์อะไรชนกระจกครับก็เราไม่ได้เจตนาไม่มีก็ไม่มีกรรมต่อกันเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยละเอียดอ่อนกรรมแม้แต่น้อยนิดพระองค์ก็บอกอย่าทำมันจะเป็นสะสมมันจะเป็นทำให้เรามันมักง่ายคุ้นเคยไปเหมือนมดเนี่ยมันชอบขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฉีดสเปรย์ใส่มันอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยฉันป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไอ้นั่นเกินไปเหมือนเราเจตนาฆ่าเลยต้องมีวิธีทำไงให้มันลงเอาอะไรกวาดก่อนแล้วก็ค่อยฉีดตกลงที่มันไม่มีไม่ให้มันมาใช่ไหมฮะหรือทำยังไงไม่ให้มันตายเจตนาเราไม่นั่นเหมือนกุฏิพระอะไรเงี้ยบางทีชอบขึ้นกุฏิเราบางทีเสาไม้อะไรเนี่ยข้างในแต่ก่อนเนี่ยอยู่ข้างในนี่แหละมดอะไรมันขึ้นแล้วไอ้มดมันไม่มีอาหารอะไรแต่มันชอบมาขึ้นมันเหือเรามันเค็มๆบางทีนอนเสือมันก็เข้ามาอย่างเงี้ยก็ต้องเอาน้ำมันแล้วน้ำมันขี้โลแล้วแช่กับเชือกแล้วก็ผูกเสาไม่ให้มันเดินผ่านก็ต้องกันก็ต้องหาวิธีกันต้องใช้ปัญญาฮะถ้าเราฆ่าเนี่ยมันเหมือนกับโกรธโทสะนะฮะเอาให้มันตายอย่างเงี้ยมันก็กรรมมากทำด้วยโทสะตัวนี้ก็น่าคิดทำด้วยโทสะเนี่ยกับทำด้วยไม่เจตนาก็ต่างกันทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะถ้าดูว่าเราฆ่าเนี่ยฆ่าด้วยโทสะฆ่าด้วยความโกรธพยาบาทกับฆ่าด้วยประมาทไม่มีเจตนาแบบหนึ่ง
น่าจะหนักเบาน้อยกว่าครับอย่างนี้จับเล็กจับใหญ่อย่างค่ามาขายนี่ครับอาจารย์ค่ามาขายนี่จะบาปหนักกว่ากับค่าที่ไม่ได้เจตนาหนักกว่าอยู่แล้วนะครับอาจารย์ใช่ค่าเพื่อมาขายจะอ้างว่าเป็นประกอบอาชีพเขาไม่มันก็เป็นอาชีพที่เป็นไม่บริสุทธิ์ครับมันต้องทำมาหากินอย่างเงี้ยก็มันมีวิธีอื่นอีกเยอะที่ไม่ทำเงี้ยการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนก็เป็นกรรมอยู่แล้วเคยมีโยมแม่ค้าในตลาดนะครับเขาก็ขายปลาขายปลานี่แหละฮะฆ่าปลาขายอะไรครับเขาก็มาเข้าวัดอยู่นะเข้าวัดก็คุยกันทุกวันนี้ก็เลิกแล้วครับจากคุยกันได้ไม่เท่าไหร่เพราะเขาทำอาชีพอื่นได้เขาก็เลิกตรงนั้นครับชาวบ้านผมนี่ขายปลาเหมือนกันอาจารย์ครับแต่ว่าอายุสั้นตายอายุประมาณไม่ถึง40ครับค่าแบบอาชีพเขาพ่อแม่เขาก็ขายมาแล้วเขาก็แบบสืบต่อมาครับแล้วก็อายุไม่ยืนครับตายใช่ก็นี่พระเจ้าท่านก็บอกกรรมฆ่าสัตว์เนี่ยเบียดเบียนเขาเนี่ยกรรมก็เลยคือทำให้อายุสั้นครับอย่างเบาก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บครับมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเขาจึงมีอย่างนี้ครับเขาก็เลยมีอุบายไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาอย่างเงี้ยครับต่ออายุต่ออะไรครับก็เลยเป็นอุบายไปทำให้สบายให้ทำให้สบายใจขึ้นครับแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะต่อได้ไหมอะไรไหมแต่พอใจมันสบายเดี๋ยวใจมันดีใจมันสบายสุขภาพเลือดลมอะไรมันก็พลอยดีไปด้วยครับจุดหลักจริงๆก็คืออย่าประมาทก็เราไม่ประมาทนะการในการใช้ชีวิตมาถึงเวลาแล้วเนี่ยมันใครไม่รู้ห้ามไม่ได้ถึงเวลาเพราะนั้นพอถ้าเราไม่ประมาทเราทำไปแล้วให้เป็นยวดยานของใจทำเจริญสติอยู่เนืองๆทำบุญกุศลให้เต็มอกเต็มหัวใจมาถึงเวลาแล้วมันไม่กลัวไม่ตกใจมีพระท่านบอกยิ้มเย้ยพยามัจจุราชได้บอกไม่กลัวเลยครับเพราะฉันทำไว้เต็มหัวใจแล้วฉันรู้ที่ไปครับฉันรู้ที่ไปแล้วถึงจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยก็ไม่กลัวเต็มไม่ทำไว้เต็มหัวใจแล้วคนที่จะมั่นใจอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีสมาธิมีสติฝึกสติฝึกสมาธิอยู่เนืองเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะโยมวันคืนล่วงไปคุณธรรมอะไรที่ยังไม่มีอะไรที่ยังไม่เหมือนก็ทำให้มีทำให้เจริญขึ้นครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับท้ายที่สุดนี้โยมก็อย่าลืมนะอยู่ในกาลทานก็ไปทำบุญช่วยการสืบทอดพระศาสนาอย่างวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามหมู่ศรีปักช่องเนี่ยก็มีทอดกฐินกันวันที่มาอาทิตย์นี้แล้วจะถึงในอาทิตย์ที่11ตุลาเนี้ยก็ขอเชิญญาติโยมก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันนี้เผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนตามครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยสืบสานต่อโดยหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนก็ช่วยการเผยแผ่ด้วยบุญกุศลผลบุญที่พวกเราทำกันอยู่นี้ก็ขอให้อำนวยอวยพรให้โยมผ่านวิกฤตการเศรษฐกิจทั้งหลายไปได้ด้วยดีและขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญสาธุขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563